Thai PBS Podcast. View the world via the voice.อวกาศดวงดาววัตถุท้องฟ้านอกจากความเชื่อมโยงกับมนุษย์ในแง่ของวิทยาศาสตร์แล้วมันก็ยังมีอิทธิพลต่องานศิลปะศาสนาความเชื่อและการตีความที่หลากหลายในตอนนี้เราจะพาทุกคนไปฟังงานดนตรีของกุสตาฟโฮสต์กับ The Planet หนึ่งในงานทางดนตรีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว Star Stuffเรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปั๊บชัยพัฒน์อาชีวรังค์อัพโรครับเพลงที่เราได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นะครับก็ชื่อว่า Mars The Bringer of War หรือว่าดาวอังคารผู้นำมาซึ่งสงครามนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบทเพลงที่ถูกประพันธ์ขึ้นมาโดยนักประพันธ์ที่ชื่อว่ากุสตาฟโฮสนะครับแล้วก็คุณกุสตาฟโฮสคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ประพันธ์ดนตรีที่มีชื่อว่าชุดThe Planets นะครับซึ่ง The Planets เนี่ยก็ใครที่ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเชื่อมโยงระหว่างดนตรีศิลปะกับอวกาศเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินชื่อของ The Planets แล้วก็คุณกุสตาฟโฮสกันมาบ้างแล้วซึ่งเดี๋ยวในตอนนี้เนี่ยเราจะมาคุยลงลึกถึงรายละเอียดกันครับครับสำหรับ The Planets อย่างที่ได้พูดกันไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นบทประพันธ์ของนักประพันธ์ชาวอังกฤษในศตวรรษที่20ชื่อกุสตาฟโฮสครับซึ่งคุณโฮสเนี่ยครับเขาก็มีความสนใจทางด้านโหราศาสตร์เขาก็เลยนำปกรณัมกรีกโรมันที่จะแทนที่ดาวแต่ละดวงด้วยเทพเจ้าแต่ละองค์เนี่ยครับนำคาแรคเตอร์ของเทพเจ้าแต่ละองค์มาประพันธ์ร้อยเรียงกันเป็นบทเพลงครับซึ่งปกรณัมเนี่ยมันก็คือสิ่งที่แทรกซึมอยู่ในทุกวัฒนธรรมทุกสังคมอยู่แล้วครับฮะอันนี้น่าจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเราไปดูเทพเจ้าจากฝั่งกรีกหรือว่าโรมันเนี่ยแล้วก็มาดูจากฝั่งของเอเชียของเราเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากจริงๆก็คือเป็นองค์เดียวกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระพุทธพระจันทร์พระอังคารพระพฤหัสพระเสาร์พระอาทิตย์ทุกพระแล้วก็เทพเจ้าจากกรีกโรมันเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ซุสจูปิเตอร์ครับเรียกได้ว่าเหมือนดาวในระบบสุริยะก็ถูกจินตนาการของคนทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกแทนที่ด้วยเรื่องราวของเหล่าเทพนะครับครับสำหรับเรื่องนี้นะครับอาจจะต้องเล่าย้อนไปถึงประวัติของคุณโฮสสักนิดนึงในช่วงก่อนที่เขาจะประพันธ์ The Planet นะครับเขามีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมรวมถึงศาสนาฝั่งตะวันออกครับซึ่งนั่นทำให้เขาประพันธ์โอเปร่าอย่างเช่นเรื่องซิต้าและสาวิตรีขึ้นมาครับซิต้าก็มาจากสีดาของรามายณะนี่แหละแล้วก็สาวิตรีก็อย่างที่เรารู้จักกันครับทีเนี้ยครับก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะทุกคนเลยแหละไม่น่าเคยได้ยินโอเปร่า2เรื่องนี้ก็ใช่ครับมันไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ครับซึ่งมันโอ้มันดูครอสวัฒนธรรมกันเกินไปเนาะเหมือนกับว่าโอเคจุดเริ่มต้นในอินเดียในเอเชียเนี่ยแล้วก็นำไปเป็นโอเปร่าเป็นละครร้องในประเทศอังกฤษเนาะครับมันอินดี้ครับ ก็เรียกได้ว่าศิลปินโดยเฉพาะช่วงศตวรรษที่20นะครับเป็นช่วงที่ศิลปินเริ่มอินดี้แล้วก็คนเริ่มเข้าไม่ถึงอะไรที่มันทำให้เขาเริ่มอินดี้ขึ้นมาครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ของในช่วงนั้นก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เพิ่งมีการปฏิวัติครั้งใหญ่มาเนาะไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติเชิงวัฒนธรรมอย่าง The Age of Enlightenment หรือว่าการปฏิวัติเชิงการเมืองจริงๆอย่างเช่นการปฏิวัติฝรั่งเศสครับทีนี้ครับในเชิงในวงการศิลปะในวงการดนตรีก็ไม่ได้แตกต่างกันช่วงยุคก่อนศตวรรษที่20เนี่ยครับมันจะเป็นช่วงยุคที่เรียกว่า the common practice period หรือว่าเป็นช่วงที่นักประพันธ์เนี่ยเขาจะมีแบบแผนตายตัวในการประพันธ์อย่างเช่นบันไดเสียงเรื่องของบันไดเสียงเรื่องของฟอร์มในการแต่งรวมถึงเรื่องของการบอกว่าโน้ตตัวหนึ่งจะไม่ควรหรือควรเอามาจับคู่กับโน้ตอีกตัวหนึ่งไม่งั้นอาจจะเพราะหรือไม่เพราะทีนี้ครับพอมันมีการปฏิวัติหลายๆอย่างขึ้นนั่นทำให้นักดนตรีเนี่ยก็เริ่มมีความอินดี้ขึ้นมาเริ่มที่จะอยากออกจากขนบของเรียกว่า practice เดิมๆเนาะครับซึ่งหนึ่งในนักดนตรีที่มีความคิดขบถขึ้นมาต้องการที่จะออกจากแบบแผนดนตรีเดิมๆเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือคุณกุสตาฟโฮสใช่ครับนั่นก็เป็นที่มาของ
โอเปร่า2เรื่องที่เราไม่รู้จักกันนะครับแล้วก็ไม่ดังครับก็แล้วอะไรที่มันทำให้ The Planet เนี่ยมันอยู่ดีๆมันก็ดังขึ้นมาได้ฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันว่า The Planet เนี่ยมีการนำไปใช้ในหลากหลายหน้าที่หลากหลายพื้นเพวัฒนธรรมสังคมมากเลยนะครับเชื่อกันว่าได้มีหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อ The Art of Synthesis ของนักโหราศาสตร์ชื่ออารันลีโอหนังสือเล่มนี้ครับเป็นการอธิบายดาวเคราะห์แต่ละดวงในระบบสุริยะโดยอ้างอิงถึงปกรณัมของเทพเจ้าแต่ละองค์ก็เห็นได้ชัดเลยว่าเหมือนกับไอเดียของโฮสในการประพันธ์เดอะแพลเน็ตเลยก็มาจากหนังสือเล่มนี้เลยครับเขาเชื่อกันว่ามาจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งทีนี้หลังจากที่โฮสได้แรงบันดาลใจเสร็จแล้วในปี1914เขาก็เริ่มประพันธ์ชุด The Planet ครับในขณะที่ทำงานเป็นอาจารย์อยู่ที่ St. Paul Girls School แล้วก็เป็น Director of Music อยู่ที่ Morley College ครับตัวโฮสเองเนี่ยครับก็ได้ประพันธ์ Mars ขึ้นเป็นลำดับแรกซึ่งชื่อเต็มของ Mars เนี่ยครับก็อย่างที่พีเตอร์ได้พูดไปแล้วเป็น Mars The Bringer of War ซึ่งก็อ้างอิงจากตำนานปกรณัมของกรีกโรมันในฐานะของ Mars ในเทพเจ้าแห่งสงครามก็คือเหมือนกับว่าเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาเนี่ยทุกเพลงเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่มาที่ไปเป็นปกรณัมเกี่ยวกับดวงดาวหมดเลยใช่ครับเขาแต่งเพลงอะไรบ้างครับปั๊บเพลงที่เขาแต่งนะครับก็ถ้าตามลำดับที่เขาเล่นกันเนี่ยครับก็จะเริ่มต้นด้วย Mars ตามด้วย Venus Mercury Jupiter Saturn Uranus แล้วก็ Neptune ครับก็คือครบเลยทั้งระบบสุริยะเลยก็ยกเป็นโลกไม่มีโลกนะครับซึ่งอันนี้ในทางประวัติศาสตร์น่าสนใจนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยช่วงที่เขาแต่งเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณปี1900เนาะปี1910จน14จนถึง1718ประมาณนี้ซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1เนาะแล้วก็มีการค้นพบดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยในระบบสุริยะเนี่ยเกือบจะครบทุกดวงแล้วนะครับก็คือตั้งแต่ดาวพุธไปจนถึงดาวเนปจูนจะสังเกตว่าไม่มีเพลงชื่อพลูโตใช่ครับเพราะว่าดาวพลูโตเนี่ยถูกค้นพบหลังจากนั้นใช่ครับเดี๋ยวคิดว่าเรื่องนี้เราน่าจะได้ย้อนกลับมาพูดอีกรอบหนึ่งได้ครับเพราะว่าตัวโฮสเองก็โดนพูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันได้ครับแล้วเพลงที่เขาแต่งเนี่ยครับโอเคเราได้รู้กันแล้วล่ะว่าในทางประวัติศาสตร์ดนตรีเนี่ยมันมีความสำคัญในแง่ที่ว่ามันเป็นหนึ่งในดนตรีที่ถูกแต่งขึ้นมาหลังจากในยุคที่มีการปฏิวัติทางวัฒนธรรมอะไรต่างๆมากมายเนี่ยแล้วในทางดาราศาสตร์ในทางการสำรวจอวกาศหรือว่าในเชิงไซไฟในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยจากฝั่งอวกาศนะครับมันมีอะไรที่สำคัญเกี่ยวกับชุดดนตรีนี้บ้างครับถ้าใครเคยฟังเพลงของ Star Wars ที่ถูกประพันธ์โดยจอห์นวิลเลียมเนี่ยครับเราลองมาเปรียบเทียบกับ The Planet ดูจะเห็นว่ามันมีความใกล้เคียงกันค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าตัวจอห์นวิลเลียมเองเนี่ยครับได้รับแรงบันดาลใจหลักในการประพันธ์เพลงของ Star Wars มาจาก Mars นี่แหละครับครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ Mars นะครับตัว The Planet เองเนี่ยครับเรียกได้ว่าค่อนข้างนำสมัยมันส่งผลกระทบในฐานะของการเป็นภาพจำของเรื่องที่เป็นไซไฟของเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์ของเรื่องที่ดูเป็นอะไรที่เป็นอนาคตครับซึ่งตัวนักประพันธ์ในยุคหลังหลายๆคนโดยเฉพาะจากในฝั่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็ได้รับอิทธิพลในการประพันธ์เพลงมาจากกูสตาฟโฮสนี่แหละครับซึ่งอันนี้พี่ว่าจริงอะเพราะว่าถ้าเราไปฟังดนตรีจากแบบไซไฟอะไรแบบนี้มันก็จะขึ้นต้นแบบตืด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 อะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็ Star Wars เนี่ยเป็นหนึ่งในซาวด์แทร็กที่หลายคนคุ้นชินแล้วก็ได้ฟังกันนะครับทีนี้เนี่ยเราลองไล่ดนตรีกันดีกว่านะครับว่าดนตรีที่แต่งขึ้นมาเนี่ยในแต่ละดวงดาวเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างแล้วก็มันมีที่มาที่ไปยังไงครับเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีครับเริ่มต้นตามลำดับเลยแล้วกันครับ okay, เริ่มจาก Mars The Bringer of War ครับครับก็สำหรับ Mars นะครับเชื่อว่าหลังจากที่ได้ฟังกันไปตอนต้นแล้วก็จะเห็นว่ามันมีท่วงทำนองที่ค่อนข้างดุดันนะครับเป็นตืด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 ซึ่งจุดเนี้ยครับมันก็น่าสนใจตั้งแต่ห้องแรกของเพลงเลยครับถ้าลองไปอ่านโน้ตดนตรีดูเนี่ยครับมันจะมีสัญลักษณ์ที่ชื่อว่าคอเลกโยซึ่งไอสัญลักษณ์เนี่ยครับมันเป็นการบอกให้คนที่เล่นเครื่องสีเนี่ยครับแทนที่จะใช้ด้านที่เป็นเหมือนหางม้าเนาะให้ใช้ด้านที่เป็นไม้เนี่ยครับตีไปบนเส้นแทนทีนี้ครับก็มันคิดว่ามันน่าสนใจตั้งแต่ห้องแรกเลยครับถามว่าทำไมคือตัวโฮลเซ็งเนี่ยครับเขาพยายามที่จะแต่งมาร์สออกมาในรูปแบบของมาร์สของสงครามที่มีรูปแบบของ
ที่มีรูปแบบค่อนข้างดุดันจะเห็นได้ว่าในตัวของมาร์สเนี่ยครับเขาจะใช้เอฟเฟกต์จากเครื่องลมทองเหลืองค่อนข้างเยอะมากเพื่อสร้างดิสออนแนนซ์หรือว่าเสียงที่ไม่สอดประสานกันจะเห็นได้ว่างานประพันธ์ชิ้นเนี่ยครับจะมีความวุ่นวายแล้วก็มีความเร็วค่อนข้างสูงมากครับก็คือเป็นสงครามเลยคือฟังแล้วจะรู้สึกว่ามันมีสงครามมันมีการสู้รบอยู่ในเพลงตลอดใช่ครับมันจะมีเรื่องหนึ่งครับที่ค่อนข้างเข้าใจผิดกันเยอะเกี่ยวกับเพลงชิ้นนี้คือในต่างประเทศเนี่ยครับหลายคนเขาจะเชื่อว่าปี1914เนี่ยครับเป็นปีที่โลกเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ซึ่งเขาก็เลยเชื่อกันว่าตัวโฮสต์เนี่ยครับได้ประพันธ์มาขึ้นมาจากการปะทุขึ้นของสงครามโลกครั้งที่1แต่ว่าถ้าเราลองย้อนไทม์ไลน์ไปดูเนี่ยครับจะเห็นว่ามาร์สถูกประพันธ์ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1ปะทุขึ้นมาแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงแม้สงครามโลกจะยังไม่เกิดแต่ความรุนแรงในช่วงนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงก็เชื่อได้ว่ามันก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มาร์สมีความดุดันได้เช่นกันครับต่อไปเป็นวีนัสครับครับวีนัสก็คือดาวศุกร์ใช่ครับอันนี้ฟังดูน่าจะเงียบสงบแล้วเนาะดาวศุกร์คือเป็นเทพเจ้าแห่งความสวยความงามเนาะเป็นเอพีก็วีนัสในตำนานโรมันหรือว่าอโฟโรไดในตำนานกรีกก็เป็นเทพเจ้าแห่งความสวยงามนะครับครับก็ตัววีนัสเนี่ยครับมีชื่อเต็มว่าวีนัส the bringer of peace ครับก็เป็นที่มาของความสันติสุขเขาตั้งชื่อคล้ายๆกันเนาะอันนี้เขาจงใจใช่ไหมใช่ครับ the bringer of peace มันเหมือนเป็นด้านตรงกันข้ามของมาร์สโดยสิ้นเชิงครับจากมาร์สเนี่ยครับที่มีความดุดันค่อนข้างสูงมากมีการใช้ทำนองมาร์ชของการสู้รบมีการใช้เสียงสอดประสานตัววีนัสเนี่ยครับเหมือนเป็นด้านตรงข้ามของมันเขาจะพยายามใช้เครื่องดนตรีจำนวนน้อยชิ้นเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกเบาเขาจะเล่นในทำนองที่ค่อนข้างเชื่องช้าแล้วก็มีเสียงที่ค่อนข้างเบาครับโหถ้าฟังนี้ก็จะสังเกตได้เห็นถึงความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวีนัสเหมือนกันครับอย่างที่ได้บอกมาแล้วว่าเขาพยายามจะสร้างอารมณ์ความเงียบสงบความสันติสุขขึ้นมาเขาก็ได้ใช้เครื่องดนตรีหนึ่งครับชื่อเซเลสตามันเป็นเครื่องเคาะนิ้วคล้ายๆเปียโนแต่ว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยครับมันจะเป็นเสียงใสมากๆแทบจะเหมือนขอแก้วเลยซึ่งไอ้ตัวนี้ครับมันเหมือนกับว่าถูกใช้ในการเป็นเอฟเฟกต์สภาวะเหมือนฝันก็คือเหมือนลอยล่องลอยอยู่ในความฝันแล้วก็มีเสียงถ้าใครเคยได้ดูภาพยนตร์หรือว่าเคยได้ยินเพลงที่จะพูดถึงดวงดาวเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามีการใช้เครื่องดนตรีอย่างเซเลสตานี่แหละครับเป็นเครื่องดนตรีที่แสดงถึงดาวมันก็จะเป็นเสียงแบบเหมือนอาจจะวิบวับวิบวับประมาณนี้ฮะครับโอเคพอนึกออกนะฮะพอฟังแล้วพอนึกออกอันนี้ถ้าฟังดูเนี่ย
แตกต่างกับ2อันก่อนหน้านี้ได้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะอันนี้ก็คือ Mercury The Wing Messenger นะครับตัวนี้ก็คือดาวพุธใช่ไหมครับใช่ครับครับก็ถ้าลองไปดูปกรณ์นำของดาวพุธในกรีกโรมันนะครับดาวพุธหรือ Mercury เนี่ยครับจะเป็นเทพเจ้าในการส่งสารก็แสดงถึงความรวดเร็วซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันก็ใกล้เคียงกับการสำรวจทางดาราศาสตร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยถ้าเราไปดูในกฎทางฟิสิกส์เนี่ยเราจะพบว่ายิ่งดาวเนี่ยอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยการโคจรบนท้องฟ้าเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับทำให้เวลาที่นักดาราศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยเขาจดบันทึกการเดินทางของดาวพุธเนี่ยเขาจะเห็นมันเดินทางไปมาเนี่ยเร็วมากก็เลยเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่มาของเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับปกรณ์นำของดาวพุธใช่ไหมครับโฮสต์ก็ยังได้ใช้เทคนิคอีกหลายชนิดในการแสดงถึงความรวดเร็วว่องไวของมูฟเมนต์นี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนไทม์ซิกเนเจอร์การใช้ครอสริทึมหรือการเปลี่ยนโทนาลิตี้ของมูฟเมนต์นี้อย่างรวดเร็วซึ่งจากสาเหตุที่ว่ามาเนี่ยครับนั่นทำให้ในยุคหลังมีนักวิเคราะห์หลายคนได้วิเคราะห์ว่าตัวโน้ตของ Mercury มีความซับซ้อนสูงกว่า2 movement อย่างเห็นได้ชัดเจนครับครับเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดถึงใน movement นี้ของ The Planet นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องดนตรีของ Host ครับจะเห็นได้ว่าใน Mercury เนี่ยครับเขาพยายามที่จะใช้เครื่องดนตรีที่เป็นเสียงสูงอย่างเช่นไวโอลินหรือฮาร์ปในการเล่นนั่นก็เพื่อแสดงความว่องไวอย่างที่เราได้กล่าวมาแล้วนั่นเองครับโอ้โหอันนี้ฟังแล้วคุ้นมากนะฮะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกับเพลงนี้อยู่แล้วนะครับก็อันนี้คือจูปิเตอร์ใช่ไหมครับครับก็มูฟเมนต์นี้นะครับมีชื่อว่า Jupiter The Bringer of Jollity ครับ Jollity เนี่ยก็คือ Joy ใช่ครับก็คือความสุขสันต์ความมีความสุขเนาะครับตัว Jupiter เองเนี่ยครับในปกรณ์นำกรีกโรมันหลายคนน่าจะรู้จักดีกว่าในชื่อของซูสนะครับก็เป็นเทพเจ้าเหนือเทพเจ้าทั้งปวงครับสิ่งที่โฮสต์เลือกที่จะนำมาแสดงในบทเพลงนี้เนี่ยครับคือเขาจะใช้จูปิเตอร์หรือซูสเนี่ยครับเป็นตัวแทนของความยิ่งใหญ่แล้วก็ ความสุขโอ้อันนี้ชัดเจนมากเลยนะถ้าเราย้อนมาดูในปกรณ์นำของไทยเนี่ยเราจะเห็นพระพฤหัสหรือว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่เป็นเทพแห่งครูใช่ไหมครับก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาที่เราไหว้ครูเนี่ยเราจะต้องไหว้ในวันพฤหัสเนาะซึ่งตัวโฮสต์เองเนี่ยครับก็ได้นำเสนอเรื่องราวของความยิ่งใหญ่ของตัวจูปิเตอร์หรือซูสในฐานะของราชาของเทพทั้งปวงออกมาในรูปแบบของเพลงแตรและเพลงสรรเสริญพระเจ้าครับเมื่อกี้เราก็คุยกันไปใช่ไหมครับว่าเพลงนี้เนี่ยหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกคุ้นหูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเพลงของกุสตาฟโฮสต์ที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่นๆเยอะมากที่สุดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการเอาไปเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงปลุกใจในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ด้วยซึ่งเพลงนั้นก็คือ I Vow to Thee My Country ใช่ไหมครับใช่ครับก็นอกจากเพลงนี้ถูกนำไปใช้ในช่วงสงครามแล้วเนี่ยเพลงนี้ก็ยังถูกนำไปใช้ในพิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทหารหรือในราชสำนักครับแล้วก็ถูกเอาไปใช้ในเกมด้วย Battlefield 5ใช่ครับ อีกอันหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยครับในช่วงที่ธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเขาครบรอบ100ปีเนี่ยก็ได้มีการเอาเพลงเนี่ยครับมาเล่นโดยใช้ทำนองของดนตรีไทยเข้าไปด้วยซึ่งก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ฟังเวอร์ชันนี้แล้วก็ชื่นชอบกันใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยอยากที่จะเข้ามาศึกษาต่อได้ว่าเพลงนี้มันชื่อว่าเพลงอะไรแล้วก็ศึกษาไปศึกษามาก็มาค้นพบว่ามันคือผลงานของกุสตาฟโฮสต์ในที่สุดครับครับและที่ถัดมาจากความยิ่งใหญ่ความสนุกสนานและความโอ้อาของจูปิเตอร์ก็คือความแก่ชราความโศกเศร้าและความตายของ Saturn ฮะก็คือดาวเสาร์ใช่ครับ Saturn The Bringer of Old Age เป็น
ตัวแทนของวัยแก่ชราแล้วก็ความโศกเศร้าซึ่งโฮสก็ได้สื่อถึงอารมณ์เหล่านี้ออกมาในรูปแบบของเพลงที่เชื่องช้าและโศกเศร้าและมืดมนครับครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวโฮสเองก็ได้บอกเอาไว้ว่า Movement Saturn เนี่ยครับเป็น Movement ที่ตัวเองชอบมากที่สุดนั่นก็เป็นเพราะว่านอกจากที่ Saturn จะเป็นตัวแทนของความตายและความทุกโศกนั้นหลายคนก็ยังมองในอีกมุมว่า Saturn เป็นเหมือนตัวแทนของความจริงของธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นเองในท่อนจบของเพลงนั้นได้มีการใช้เสียงเหมือนระฆังโบสถ์ที่หลายคนมองว่าอาจสื่อถึงการเข้าสู่โบสถ์ก็คือการเข้าสู่ความตายแต่ขณะเดียวกันก็ยังอาจตีความได้อีกมุมว่าเป็นตัวแทนของการรับรู้ถึงความจริงการยอมรับความจริงและการหลุดพ้นนั่นเองเนี่ยอันนี้พี่ว่าน่าสนใจเพราะว่าเขาเป็นดาวที่เพิ่งถูกค้นพบมาในยุคหลังใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่มีตำนานที่เป็นตำนานจริงๆเหมือนกับดาวก่อนหน้าเนี่ยที่ถูกค้นพบมาในยุคตั้งนานแล้วอะอย่างดาวพฤหัสนี่ก็คือตั้งแต่แบบบาบิโลเนียแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยกูสตาฟโฮสเขาก็แต่งขึ้นมาได้มันเพราะอะไรครับทำไมเขาถึงได้แต่งมาได้ก็อย่างที่บอกนะครับว่ากูสตาฟโฮสเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือโหราศาสตร์แล้วก็บังเอิญว่าหนังสือโหราศาสตร์ในยุคหลังเนี่ยครับก็มีการพูดถึงเรื่องยูเรนัสกับเนปจูนเหมือนกันซึ่งถึงแม้จะไม่มีการพูดถึงปกรณ์นำแต่ก็มีการตีความในรูปแบบของโหราศาสตร์สมัยใหม่นั่นเองครับแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยครับก็คือตัวยูเรนัสกับเนปจูนที่เป็นเหมือน2ดาวเคราะห์ที่ถูกค้นพบในยุคหลังเนาะเขามีรูปแบบการตั้งชื่อที่ไม่ได้เป็น The Bringer แล้วแต่จะเป็น Uranus The Magician แล้วก็ Neptune The Mystic ครับก็คือแถๆหน่อยก็คือแถนิดนึงโอเคครับโอเคครับแล้วก็จริงๆเหลืออีก2ดวงเนาะก็คือเนปจูนกับพลูโตเนปจูนเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วล่ะว่ากุสตาฟโฮสเนี่ยก็ได้แต่งเพลงเนปจูนไว้ด้วยแต่ว่าพลูโตที่เราเกริ่นๆกันไปเมื่อกี้เนี่ยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีแต่ก็มีสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงอยู่เหมือนกันแล้วเนปจูนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับป๊อปครับก็สำหรับเนปจูนนะครับเป็นท่อนหนึ่งที่น่าสนใจมากทั้งในเชิงเทคนิคการแต่งแล้วก็ในเชิงประวัติศาสตร์ของดนตรีครับคือเนปจูนเนี่ยครับจะมี element of surprise อย่างหนึ่งคือเป็นเพลงที่มีคอรัสครับมีการใช้คอรัสเสียงประสานของผู้หญิงในช่วงถ่ายเพลงครับสำหรับในภาพของเนปจูนนะครับตัวกูสตาฟโฮสเนี่ยครับได้พยายามที่จะสื่อถึงความลึกลับและความเป็นปริศนาในท่อนของเนปจูนเนี่ยครับเป็นท่อนที่แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีเมโลดี้หลักเลยจะเป็นเหมือนช่วงของทำนองเพลงสั้นๆครับที่ถูกเล่นโดยเครื่องดนตรีสลับกันมากกว่าครับก็หลายคนก็ตีความว่ามันเป็นการสื่อถึงการออกไปในโอกาสที่เวิ้งว้างหลังจากที่ไม่มีดาวเคราะห์อยู่หลังจากนั้นแล้วแต่เดี๋ยวกลับมาพูดถึงพลูโตอีกรอบนึงครับแล้วก็ที่อีกประเด็นนึงที่น่าสนใจเนี่ยครับในคาแรคเตอร์ของความเวิ้งว้างของความดูว่างเปล่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยครับมันก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลงหรือว่าในการประพันธ์ดนตรีหรือเสียงที่เกี่ยวข้องกับด้านอวกาศกับด้านดาราศาสตร์ในยุคหลังในหลายๆชิ้นครับทีนี้เนี่ยดาวที่เขาแต่งมาเนี่ยก็คือมีทั้งหมด7ดวงเนาะไม่รวมโลกแต่ว่าระบบสุริยะของเราเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยด้วยนิยามปัจจุบันของ IAU เนี่ยก็มีทั้งหมด8ดวงใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงหลังจากที่กูสตาฟโฮสเนี่ยประพันธ์ The Planet อะไม่นานนะครับก็มีการค้นพบดาวดวงใหม่ที่ชื่อว่าดาวพลูโตซึ่งดาวพลูโตตอนนี้ก็ถูกตัดออกจากการเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่คุณกุสตาฟโฮสเขาเนี่ยประพันธ์เนี่ยก็มีแฟนอาร์ตของตัวเองด้วยครับมีแฟนอาร์ตแฟนคลับเอาไปทำต่อครับก็เขาทำอะไรบ้างครับอาจจะต้องเท้าความก่อนนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วช่วงที่ดาวพลูโตถูกค้นพบเนี่ยครับมันเป็นช่วงที่
คุณกูสตาฟยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้มีนักข่าวหลายๆคนไปถามเขาเหมือนกันว่าจะแต่งพลูโตไหมซึ่ง จากบันทึกของเพื่อนของกูสตาฟเนี่ยครับ ก็เหมือนเขาบอกว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยครับกูสตาฟก็เลิกสนใจโหราศาสตร์ไปอาจจะเป็นช่วงนั้นพอดีเรากูสตาฟก็ไม่สนใจแต่งพลูโตต่อละครับจนกระทั่งเขาตายแต่ว่าก็อย่างที่พี่เติ้ลบอกเลยครับได้มีแฟนคลับของเขาก็แต่งพลูโตมาไว้เหมือนกันนอกจากพลูโตแล้วแฟนคลับเขาได้แต่งอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับโหก็จริงๆคิดว่าแฟนคลับของกูสตาฟโฮสก็ไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็มีนักประพันธ์อีกหลายคนที่พยายามจะแต่งบทเพลงต่อจาก The Planet ของเขาแต่ว่าที่ดังๆเนี่ยครับก็จะมีที่ชื่อว่า Asteroid 4179อันนี้จะไม่ได้เป็นดาวเคราะห์แล้วแล้วก็วัตถุบนท้องฟ้าแทนใช่ครับแล้วก็จะมีที่ไม่เกี่ยวกับดาวหรือวัตถุบนท้องฟ้าเลยที่ดังๆก็จะมีอย่างเช่น Kamarov Fall แล้วก็วนกลับมานิดนึงก็จะมี Ceres ครับซึ่งCeres เนี่ยก็คือเป็นชื่อของดาวเคราะห์แคระในระบบสุริยะนะครับก็อยู่ในการจัดลำดับชั้นแบบเดียวกับดาวพลูโตนะฮะแล้วก็ตัววงโคจรเนี่ยก็อยู่เป็นวงกลมนั่นแหละนะครับก็คือโคจรรอบดวงอาทิตย์เหมือนกันแต่ว่าขนาดเนี่ยไม่ได้ใหญ่พอที่จะให้นิยามเป็นดาวเคราะห์ได้ส่วน Fall of Kamarov เนี่ยคุณวลาดิเมียร์ Kamarov เนี่ยก็เป็นนักบินอวกาศในสมัยของสหภาพโซเวียตนะฮะซึ่งเขาเป็นมนุษย์คนแรกที่เสียชีวิตจากภารกิจการสำรวจอวกาศก็คือเขาเนี่ยตกลงมาจากอวกาศนะฮะก็คือ Kamarov Fall เนี่ยก็จะเป็นการแต่งเพลงเพื่ออุทิศให้แด่วลาดิเมียร์ Kamarov นะครับครับพี่เชื่อว่าหลายคนที่ฟังพอดแคสต์ในตอนนี้เนี่ยอาจจะลองอยากไปหาฟังเองบ้างแล้วนะครับนอกจากที่เรายกแค่บางตัวอย่างมาให้ทุกคนได้ฟังกันเท่านั้นเองนะครับตัวอย่างที่เราได้ฟังกันไปเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปศึกษากันจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าบทเพลงชุดนี้เนี่ยได้ถูกนำมาบรรเลงในหลากหลายประเทศหลากหลายวงดนตรีนะครับซึ่งก็ลองไปหาดูกันนะครับแล้วก็ลองมาแชร์ให้ฟังก็ได้ครับว่าเราชอบเวอร์ชันไหนที่สุดปั๊บมีเวอร์ชันที่ชอบที่สุดนะฮะจริงๆมีอันนึงครับก็ที่ฟังบ่อยมากเป็นเวอร์ชันของเซอร์ไซมอนแรทโธที่กำกับวงเบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิกครับโอเคหลังจากพูดถึงเรื่องแบบที่เป็นอัดเสียงไปละถามว่ามันเคยมีบรรเลงสดในประเทศไทยไหมเมื่อปี2016ครับก็เคยมี Thailand Philharmonic Orchestra เคยนำ The Planets มาบรรเลงที่หอประชุมมหิดลสิทธาคารที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ Thailand Phil ก็มีแพลนที่จะนำ The Planets กลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งแต่ด้วยสถานการณ์ของโควิดในปัจจุบันนั่นทำให้แผนการนี้ถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดครับเราไล่กันมาตั้งแต่ดาวพุธมาจนถึงดาวศุกร์เลยเนาะแล้วก็ข้ามโลกไปเพราะว่าไม่มีโลกไปจนถึงดาวอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ยูเรนัสแล้วก็เนปจูนเลยนะครับแล้วก็มีแอบพูดถึงเรื่องของพลูโตแล้วก็เพลงที่แฟนอาร์ตเนี่ยได้ทำขึ้นมาด้วยวันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะว่าความเชื่อมโยงของดนตรีวัตถุบนท้องฟ้าดาราศาสตร์หรือแม้กระทั่งโหราศาสตร์เนี่ยที่มนุษย์เนี่ยเริ่มต้นมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ตั้งคำถามกับดวงดาวตั้งคำถามกับวัตถุบนท้องฟ้าแล้วก็สิ่งที่พวกเขาได้เห็นนะครับแล้วก็ศิลปินอาจจะตีความไปอย่างหนึ่งนักดาราศาสตร์นักโหราศาสตร์อาจจะตีความไปอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือศาสตร์เดียวกันครับวันนี้ผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับผมปั๊บเชยพัฒน์อาชีวรังคโรครับพร้อมด้วยรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World Via the Voice